สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะแพนเค้กเขมนิดควงสารวัตรหมีสวมใส่ชุดไทยเข้ากราบองค์พระแก้วมรกตงดงามมากแพนเค้กเขมนิดควงสารวัตรหมีสวมชุดไทยเข้ากราบสักการะองค์พระแก้วมรกตหลังใกล้เข้าถึงวันวิวาก่อนหน้านี้ทั้งแพนเค้กเขมนิดและสารวัตรหมีหรือพลตำรวจโทศักดิ์สุนทรไพรมานนท์ได้โพสต์ภาพตุ๊กตาหมีใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่กันพร้อมระบุแคปชั่นว่า #แพนหมีเดอะซิมพลิฟายเรื่องราวดีๆของแพนหมีและแพนเค้กกับสารวัตรหมีและออกมาเผยถึงความคืบหน้างานแต่งงานแล้วโดยทั้งคู่เล่าว่าจากรูปตุ๊กตาหมี2ตัวที่ทุกคนได้เห็นได้มาคอนเฟิร์มว่าจะมีเรื่องราวดีๆสารวัตรหมีกล่าวก็เป็นเรื่องราวชีวิตของเราสองคนแพนเค้กพูดต่อก็ขอบคุณทุกคนก็ส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเสมอรักและติดตามกันมาโดยตลอดเช่นกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานและวางแผนสิ่งต่างๆค่ะสำหรับงานแต่งจะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ล่าสุดก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเช่นกันค่ะเมื่อแพนเค้กและสารวัตรหมีได้แต่งชุดไทยสวมสูทสวยหล่อเข้ากราบสักการะองค์พระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่โดยแพนเค้กได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่ากราบสักการะองค์พระแก้วมรกตขอบพระคุณครูบิ๊กนะคะสำหรับชุดไทยงดงามผ้าเข้มขาบผ้ายกเงินยกทองลายลิ้วสบายลายดอกไม้ปักดินเลื่อมทองไหมสีชมพูเขียวน่ารักแบบที่แพนชอบเลยค่ะซึ่งสาวแพนนั้นจะสวยงดงามขนาดไหนไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ